ในเกมนี้นะครับฮันแต่ละตัวจะมีเทียร์เป็นของตัวเองนะครับก็คือหมายถึงเทียร์ลิสต์นั่นแหละว่าแบบฮันตัวไหนสกิลโกงไม่โกงบ้างนะครับมันจะมีเทียร์สูงสุดก็คือเทียร์ S+ นั่นเองแต่ไม่ใช่กับโอเปร่าครับโอเปร่านี่เลย S+ เลยนะครับตัวมันแทบจะบั๊กอยู่แล้วครับแทบจะเป็นบั๊กของเกมนะตัวมันโหดเกินแบบเกินจะบรรยายได้โอเปร่านะครับจะใช้เปิร์กประมาณนี้ไปก่อนนะครับผมยังไม่ทราบเปิร์กที่แน่ใจที่เขาใช้กันนะส่วนสไตล์การอ่านเกมเนี่ยผมจะอ่านค่อยๆอ่านแล้วกันนะจะพยายามอ่านให้แบบทุกคนเข้าใจไปด้วยแล้วกันจะเนียนนะครับจะไม่อยากเจอหน้าฮันเท่าไหร่นะฮะไม่เจอจริงๆนะครับเนี่ยเราคงต้องเปลี่ยนหาคนแล้วครับต้องมีหนึ่งคนครับเป็นจิตนักจิตนะครับกดดีไม่ติดเอาแม็กไว้โดนไปทีนึงครับตอนนี้เราเจอเซอร์ช้าไปหน่อยฮะเรียบร้อยครับตีดักไม้ไปนะฮะไม่เข้าใจเหมือนกันชาร์จไปตกไปครับโดนเครื่องเสร็จไป2เครื่องเลยนะผมยังแบบจับใครนั่งไม่ได้เลยตอนนี้เดี๋ยวไว้ทีหลังแล้วกันนี่ครับความบั๊กของตัวนางนะครับนางไล่ได้เรื่อยๆนะครับผมเราคุมเกมได้อยู่แล้วนะฮะมีเครื่องนี้เราเปลี่ยนเลยดีกว่าครับเราไล่ต่อเลยดีกว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้ลูก้ามันต่อมันอยู่ต่อเนี่ยจะลำบากมากๆเพราะลูก้าเป็นตัวที่ปั่นไวมากๆนะครับสังเกตนี้เขาหิ้วกันอยู่นู่นครับเดี๋ยวเราจะดักตรงนี้นะครับโอเคครับเพราะเหมือนเขาจะไปช่วยนะครับต้องไปแน่ๆดักครับยังไม่โดนฮะเขาเข้าวาร์ปโอเคมาช่วยแล้วครับแต่ว่าส่งตัวเด็กมาช่วยนะครับตกไปก่อนครับไม่รู้ว่าคนส่งตัวคนส่งใหญ่อยู่ตรงนี้เครื่องยังไม่มีเครื่องเข้านะครับผมยังไม่มีคนเข้าเครื่องนะครับอันนี้เมื่อกี้ตัวเด็กเป็นตัวพับไม้ครับผมไม่ได้เป็นตัวช่วยก็เลยปล่อยไปได้นะตัวไปทีหนึ่งครับทันหรือเปล่าเนี่ยทันครับแต่ว่าเขาซ้อนกันไม่เป็นไรช็อตซ้ำอีกไม่เป็นไรครับได้อยู่มีท้ายด้วยนะฮะงั้นเราปล่อยเขาไปก่อนนะเราตัวนี้นั่งก่อนมีคนปั่นตรงนู้นครับผมไม่รีบนะครับไม่ต้องรีบเพราะนางไม่ได้ปั่นต่อนะครับเครื่องหยุดสั่นไปแล้วจับนางนั่งก่อนครับตอนนี้เจ็บหลายคนมากแล้วมันมีลูก้าเครื่องมันเลยไวมากเลยครับสวยครับเขาอยู่เครื่องนู้นครับเราไปเลยดีกว่าไม่อยู่ที่เงาครับเอาไหมเขาจะเปิดวาร์ปเข้าไปข้างในครับบันไดนี้เป็นเงาเดียวกันนะโอ้ไม่สามารถไหลได้แต่หยุดแบบนี้ก็เรียบร้อยฮะเอาเป็นเล่นนั่งก่อนเลยก็ได้ครับเพราะว่านางหิวเร็วกว่าเพื่อนหลายเท่าเลยนะครับอันดาลุกถือว่าเกมค่อนข้างยืดเยื้ออยู่นะครับลุกขึ้นมาแล้วครับไม่แน่ใจว่านางฉีกไปทางไหนนะลองกลับดูก่อนนางจะมาช่วยครับผมไปช่วยแล้วฮะไม่น่าเชื่อนะว่านางจะมาช่วยกลับครับ
เอานางนั่งเลยก็ได้ครับเพราะว่าพินเทสไม่สามารถฮิวตัวเองได้หรอกนะต่อให้เพื่อนตายออกหลุมหูก็ยืนเฝ้าหลุมได้สบายอยู่นั่นครับเห็นละนางหลบอยู่นะครับด้วยความที่ตัวนางเนี่ยมันบักแล้วนะมันบักสุดๆเลยถ้าไม่เนิร์ฟเนี่ยไม่ได้เพราะว่าในอนาคตก็ต้องโดนเนิร์ฟแล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ